และ Burning Heat ชีวิตของเสรีชนผู้ต่อสู้จนได้มาซึ่งอิสรภาพใน 12 Years a Slave ผลงานของสตีฟแมคควีนผู้กำกับชาวอังกฤษที่ลุ้นทำสถิติเป็นนักสร้างหนังเชื้อสายแอฟริกันรายแรกที่คว้ารางวัลออสการ์สาขากำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผลงานการสร้างหนังอวกาศ3มิติได้อย่างไร้ที่ติของอัลฟองโซคูรอนผู้กำกับชาวเม็กซิกันใน Gravity ที่ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องแรกที่ชนะในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์คือ2ผลงานตัวเต็งที่มีเอกลักษณ์ด้านเนื้อหากับเทคนิคการสร้างเป็นของตนเองจุดเด่นที่แตกต่างนี้ทำให้ทั้งสองทำสถิติคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวที PGA Awards หรือรางวัลสมาคมผู้อำนวยการสร้างร่วมกันซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีตั้งแต่มีการมอบรางวัลที่คะแนนโหวตจากสมาชิกกว่า 6,000 คนของ PGA ไม่สามารถตัดสินผู้ชนะอย่างเด็ดขาดได้มาชัยชนะบนเวที PGA Awards ถือเป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จบนเวทีออสการ์โดย24ปีที่ผ่านมามีถึง17ครั้งที่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเวทีนี้ประสบความสำเร็จบนเวทีออสการ์โดยเฉพาะ6ปีล่าสุดที่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของทั้ง2เวทีต่างล้วนเป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน American Hustleตำแหน่งตัวเต็งออสการ์ปีนี้ยิ่งมองยากขึ้นเมื่อการประกาศผลรางวัลแซกอวอร์ดครั้งที่20หรือรางวัลจากสมาคมนักแสดงซึ่งถือเป็นสาภาพแรงงานคนวงการบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสมาชิกกว่า 160,000 คนได้เลือกให้ American Hustle หนังตลกร้ายของผู้กำกับอเมริกันเดวิดโอราเซลคว้ารางวัลสูงสุดของงานในสาขาทีมนักแสดงยอดเยี่ยมซึ่ง9จาก19ครั้งที่ผ่านมาผลงานที่ชนะรางวัลนี้ต่างกลายเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ในท้ายที่สุดเนื่องจากในจำนวนสมาชิกทั้ง 6,000 คนของออสการ์กลุ่มนักแสดงถือเป็นสมาชิกที่ถือเสียงส่วนใหญ่หรือกว่าพันคะแนนในการเลือกหนังยอดเยี่ยมของแต่ละปีส่วนทางกับการลุ้นรางวัลด้านการแสดงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อการประกาศผลรางวัลแซกอวอร์ดล่าสุดมีความใกล้เคียงกับการประกาศผลของเวทีลูกโลกทองคำและรางวัลนักวิจารณ์ Critics Choice Awards แทบจะทุกสาขาCate Blanchettทั้งตัวเต็งอย่างCate Blanchettในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก Blue Jasmine Thank you so much Lupita Nyong'o นักแสดงสาวชาวเคนยาผู้แจ้งเกิดบนจอเงินเป็นครั้งแรกจากบททาสสาวที่ถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจใน 12 Years a Slave คว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมMatthew McConaughey ส่วนทีมนักแสดงชายจาก Dallas Buyers Club ทั้ง Jared Leto และ Matthew McConaughey ต่างย้ำความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายและนำชายด้วยกันทั้งคู่โดย9ปีที่ผ่านมาผู้ชนะในสาขานักแสดงนำชายจากSAG Awards ต่างกรุยทางคว้ารางวัลออสการ์ได้ทั้งสิ้น